วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพสุดท้ายนักคอมออกจากบ้านโบกมือลาครอบครัวไม่คิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายนับเป็นความสูญเสียของคนในวงการบันเทิงเมื่อนักคอมชวนชื่นเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาด้วยโรคโควิดตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาและเกิดอาการรุนแรงขึ้นโดยลูกสาวของนักคอมได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งอาการล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่29เมษายนว่าพ่ออาการโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้เสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเมื่อช่วงค่ำวันที่29เมษายนที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยมีการแชร์คลิปขณะที่นักคอมยังมีชีวิตอยู่โดยครอบครัวนักคอม11ชีวิตไปตรวจโควิดด้วยกันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ซึ่งจะเห็นได้ว่านักคอมยังดูแข็งแรงเป็นปกติก่อนที่จะพบว่ามีคลิปที่นักคอมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าออกจากบ้านเพื่อไปรักษาโควิดโดยมีรถพยาบาลมารับที่บ้านและได้โบกมือลากับคนที่บ้านเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ลากันโดยระหว่างอยู่โรงพยาบาลนักคอมยังได้วิดีโอคอลพูดคุยกับน้องไอซ์เหมือนปกติทุกอย่างซึ่งคลิปดังกล่าวได้โพสต์เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยในคลิปนักคอมได้ฝากทุกคนว่าขอให้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะโรคนี้มันติดง่ายมากๆและถ้าเราดูแลตัวเองดีก็จะไม่ติดก่อนจะวางสายยังมีการลากันอีกว่าอีก14วันจะได้เจอกันแล้วโดยคลิปดังกล่าวมีแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ